All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน 7 App ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ในช่วงบ่ายค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ขนาด 7.6 ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ทางการประกาศอพยพประชาชนพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลเนื่องจากคาดการณ์นะคะว่าในสัปดาห์หน้านี้ค่ะอาจจะยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 2-3 วันข้างหน้าแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะรุนแรงถึงขนาด 7.0 และนอกจากนี้มีการประกาศเตือนคลื่นสึนามิความสูงถึง5เมตรสถานีโทรทัศน์ NHK ของทางการญี่ปุ่นค่ะได้เปิดเผยคลิปเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว 7.6 นอกชายฝั่งของจังหวัดอิชิกาวะทางตอนกลางของประเทศช่วง 14:20 ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้เป็นบริเวณกว้างตั้งแต่จังหวัดอาโอโมริทางตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นและล่าสุดทางการยังประกาศเตือนประชาชนมากกว่า 51,000 คนในพื้นที่แถบชายฝั่งย่านโนโตะในจังหวัดอิชิกาวะให้อพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่พื้นที่สูงเท่าที่จะเป็นไปได้หรือออกนอกพื้นที่ไปเลยเพื่อความปลอดภัยเพราะมีความเสี่ยงเกิดคลื่นสึนามิความสูงสุดถึง5เมตรซัดเข้าบริเวณชายฝั่งหลังจากช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่านมาผู้มีคลื่นสึนามิขนาดเล็กความสูงประมาณ 1.5 เมตรซัดเข้าบริเวณชายฝั่งในหลายพื้นที่ซึ่ง7จังหวัดที่อาจจะเผชิญคลื่นสึนามิความสูงตั้งแต่ 3-5 เมตรได้แก่จังหวัดอิชิกาวะจังหวัดโทยามะจังหวัดฮอกไกโดจังหวัดนิอาตะจังหวัดฟุกุอิและก็ในพื้นที่ของยามากาตะพร้อมกับการเตือนประชาชนให้ระวังคลื่นสึนามิในพื้นที่ใกล้เคียงโดยคลื่นเนี่ยอาจจะสูงกว่าที่คาดการไว้ในแต่ละพื้นที่และอาจจะมีการประกาศเตือนในพื้นที่เสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติมด้วยค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุ่นนะคะได้มีการเตือนประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของญี่ปุ่นและพื้นที่ริมแม่น้ำว่าขอให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีพร้อมระบุได้ว่าสึนามิจะถล่มอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนจึงควรออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเตือนนะคะว่าให้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นและเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเจ้าที่จะมีการแจ้งให้ได้ทราบอีกครั้งแต่ตอนนี้ขอให้ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยก่อนโดยระบุว่าพื้นที่ที่แผ่นดินไหวเขย่าอย่างรุนแรงยังมีความเสี่ยงจะเกิดเหตุการณ์ดินถล่มหรือบ้านพังถล่มลงมาค่ะจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการรับมือตลอดเวลาเนื่องจากว่าอาจจะมีแผ่นดินไหวรุนแรงถึงขนาด 7.0 เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้โดยเฉพาะในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ค่ะและอาจจะทำให้มีฝนตกหนักลงมาในระยะนี้อีกด้วยส่วนภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะเป็นภาพเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 7.6 ในญี่ปุ่นค่ะทำให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งสั่นไหวอย่างรุนแรงแล้วก็ตามมาด้วยคลื่นสูงซัดเข้าใส่บ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวอย่างรวดเร็วมากค่ะส่วนภาพต่อไปนี้นะคะเป็นภาพที่ประชาชนค่ะต่างก็แตกตื่นแล้วก็วิ่งหนีออกมาหลังจากที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงทำให้สินค้าเนี่ยหล่นกระจายลงมาจากชั้นวางสินค้าความรุนแรงของเหตุการณ์แผ่นดินไหวยังทำให้หิมะที่ขาวโคลนอยู่ตามบ้านเรือนแล้วก็ต้นไม้ร่วงลงมาค่ะนอกจากนี้ยังพบความเสียหายของอาคารบ้านเรือนอีกเป็นจำนวนมากรวมไปถึงถนนแตกร้าวโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเกิดไฟฟ้าดับกระทบกว่า 40,000 หลังคาเรือนล่าสุดทางการยืนยันนะคะว่ามีคนเนี่ยถูกฝังทั้งเป็นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวแต่ยังไม่ได้รายงานถึงตัวเลขที่แน่ชัดค่ะแต่อย่างน้อยๆคาดว่าไม่ต่ำกว่า6คนด้วยกันขณะที่จังหวัดซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดก็มีการเรียกร้องให้ส่งเจ้าหน้าที่และกองกำลังป้องกันตนเองเข้าไปช่วยเหลือในภารกิจกู้ชีพกู้ภัยและการบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน
แรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะซึ่งรุนแรงจนทางการญี่ปุ่นต้องประกาศเตือนสึนามิครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เมื่อปี2011โดยล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของทางบริษัทต่างๆด้านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้ยืนยันว่าขณะนี้โรงไฟฟ้าต่างๆยังคงทำงานตามปกติโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชิกะซึ่งอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดยังไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆแต่ขอให้ประชาชนระมัดระวังแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดทางสถานทูตไทยณกรุงโตเกียวนะคะได้ออกประกาศเตือนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในกรณีต้องอพยพในพื้นที่ประกาศเตือนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้แจ้งเอาไว้โดยเบื้องต้นยังไม่มีนะคะว่ารายงานคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกคนยังคงปลอดภัยณเวลานี้ส่วนทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมีการกำชับไปยังสถานทูตขอให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนไทยตลอด24ชั่วโมงพร้อมขอให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากเหตุการณ์นี้เฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดแล้วก็สั่งกำชับนะคะให้ทางสถานทูตไทยค่ะติดตามดูแลและอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่ประสานมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากทางการไทยเป็นการเฉพาะด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ